กลับมาช่วงนี้ไปดูภาคเอกชนกันบ้างนะครับสำหรับการพัฒนาธุรกิจนะครับล่าสุดทางฝั่งของเซ็นทรัลครับครบรอบ70ปีนะครับเตรียมที่จะพัฒนาในเรื่องของช่องทางนะครับในการที่จะเพิ่มช่องทางให้กับตัวเองเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือช่องทางออนไลน์ครับแน่นอนว่าถือเป็นช่องทางสำคัญในขณะนี้ที่หลายคนนำมาลุกตลาดเพิ่มมากขึ้นนะครับน่าสนใจขนาดไหนสำหรับการทำธุรกิจในรูปแบบนี้ของทางเซ็นทรัลนะครับไปติดตามรายงานพิเศษนี้กับคุณภาพิมลวิสาโรจน์กันครับยังคงตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำของธุรกิจห้างสรรพสินค้านะคะสำหรับห้างเซ็นทรัลค่ะซึ่งล่าสุดนอกจากการรีแบรนดิ้งใหม่แล้วก็ได้มีการปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจโดยจะมีการนำเอาระบบเทคโนโลยีเพื่อเข้ามาพัฒนาช่องทางการให้บริการเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าทั่วทุกมุมโลกมากขึ้นค่ะปัจจุบันผู้บริโภคนิยมใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงสินค้าบริการที่ตนเองต้องการเพิ่มขึ้นในส่วนของห้างเซ็นทรัลผู้นำธุรกิจห้างสรรพสินค้ามากกว่า70ปีก็ได้หันมาให้ความสำคัญกับช่องทางเทคโนโลยีเพื่อการบริการลูกค้าร่วมกับช่องทางออฟไลน์ควบคู่กันทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างการช้อปปิ้งในห้างและออนไลน์ตอบโจทย์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคปัจจุบันขณะที่การเติบโตของธุรกิจห้างเซ็นทรัลถือว่ามีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในแต่ละปีสัดส่วนรายได้ 60% มาจากในประเทศและ 40% เป็นต่างประเทศซึ่งนอกจากธุรกิจห้างสรรพสินค้าของเซ็นทรัลมีแนวทางความเป็นไปได้ที่จะขยายธุรกิจไปที่ธุรกิจดิวตี้ฟรีถ้ามีโอกาสนะคะแล้วก็เปิดกว้างให้กับทุกๆคนได้แล้วก็มีกฎระเบียบที่ถูกต้องโปร่งใสมันก็เป็นไปได้นะคะส่วนการพัฒนาของห้างเซ็นทรัลขณะนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนโลโก้ของแบรนด์ให้มีความทันสมัยและเรียบง่ายมากขึ้นมีแผนใช้เงินลงทุนปรับปรุงสาขาแต่ละสาขาซึ่งล่าสุดในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงห้างเซ็นทรัลสาขาบางนาปิ่นเกล้าและมีสาขาที่กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่ร่วมกับสาขาใหม่ในต่างจังหวัดที่นครราชสีมาและภูเก็ตที่จะเปิดให้บริการได้ในปี2561ทีมข่าวเศรษฐกิจรายงานถือว่าเป็นการรุกตลาดที่ไม่หยุดนิ่งนะครับทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนในเรื่องของการรีแบรนด์นะครับรวมไปถึงการเพิ่มช่องทางออนไลน์ที่ตอนนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้การเติบโตของธุรกิจของทางเซ็นทรัลนั้นสามารถเติบโตต่อไปได้นะครับ